สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys Thai นะคะวันนี้อยู่กับพี่แก้วอีกแล้วและในวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นที่แบบโอ้โหสุดสวยเก๋มากๆเลยก็คือเป็นเซตทำเล็บนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่อลังการกล่องนี้ใหญ่มากชื่อเซตเรียกว่า Crazy Chic นะคะเขาเขียนไว้ว่าเหมาะสำหรับเด็กที่อายุ6ปีขึ้นไปเท่านั้นนี่เล็บพร้อมกันหรือยังเออถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูข้างรอบๆกล่องกันเลยเนาะว่ามีอะไรบ้างนะด้านหลังกล่องเนี่ยนะคะก็มีคำอธิบายไว้ในหลากหลายภาษาเลยแล้วบอกไว้ด้วยว่าสามารถทำอะไรได้บ้างหลักๆนะคะก็คือว่าเราสามารถทำเล็บได้นั่นเองแล้วเล็บเนี่ยไม่ใช่แค่มีสีให้เท่านั้นนะยังมีตะไบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในพวกซาลอนอะไรพวกนี้เขาก็ทำเป็นของเล่นออกมาได้เสมือนจริงในทุกขั้นตอนเลยเนาะมีตะไบไว้ตะไบเล็บใช่ไหมมีสีมีกลิตเตอร์มีสารพัดสิ่งอย่างที่แบบเอาไว้ตกแต่งเล็บอะค่ะอย่างกลิตเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นผงๆที่มันเป็นระยิบระยับเป็นประกายอะไรแบบนี้เนาะคะแล้วก็มีเป็นอะไรกันมีที่ทาเล็บที่เคลือบเล็บนะคะที่เคลือบก็จะทำให้มันสีของที่เราทาไปนั้นอยู่นานขึ้นนั่นเองมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะสติกเกอร์นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันก็ถือว่าเป็นเซตที่แบบน้องๆผู้หญิงหลายๆคนจะต้องโอ้โหร้องกรี๊ดอยากได้มาเป็นที่ครอบครองแน่ๆเลยนะคะโอ้ยดูสิขนาดพี่เองเนี่ยโตมาป่านี้ยังไม่เคยแบบมีเซตทำเล็บเป็นของตัวเองขนาดนี้เลยก็มีสีมาให้นะคะหลายขวดเลยกล่องขนาดใหญ่มากเป็นว่าเราไม่เสียเวลากันแล้วเราไปเปิดกันเลยดีกว่าดูสิว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่หน้าตาก็เป็นเซตมาอย่างนี้นะคะเป็นช่องใส่อุปกรณ์เนาะนี่น่าจะเป็นเซตอันเดียวกับที่วางสีชมพูในกล่องนะคะก็จะเป็นวางอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีมีคู่มือมาให้ด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นคู่มืออีกอันนึงนะคะอ๋อคู่มืออันแรกเนี่ยเขาจะบอกพวกเซตว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมแต่คู่มืออันนี้จะละเอียดมากกว่าคือจะให้ไอเดียเราว่าเราจะสามารถตกแต่งทาเล็บตัวเองให้เป็นลายอะไรได้บ้างนะคะเขาก็ใครนึกไม่ออกก็เปิดคู่มือดูได้เนาะพอเป็นไอเดียส่วนอันนี้สีม่วงๆนี่มันอะไรเนี่ยต้องใส่แบตเตอรี่แน่เลยนะคะน่าจะเป็นตัวที่ทำให้แบบเล็บแห้งไวขึ้นวางมือไว้ในนี้เนาะใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ใส่ถ่านเอาไว้นะคะแล้วเอามือวางไว้ปุ๊บเล็บเราก็จะแห้งเร็วขึ้นโอ้โหนี่ยังกะลานทำเล็บปรับมือโปรเลยนะตรงนี้ตรงตูดมันมีให้ใส่ด้วยเป็นแบบลิ้นชักนะคะโอเคไก่จริงเลยมีสีมาให้3สีแถมมีที่ตะไบเล็บให้ด้วยนะคะอันนี้ที่ตะไบเล็บแบบโอ้สาวๆทั้งนั้นเลยอ่ะสาวๆสวยๆผมทองผมดำผมน้ำตาลมีสีทาเล็บนะคะเราก็วางเรามาจัดของให้เข้าตำแหน่งกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะลงมือเทสรีวิวของเล่นกันเนี้ยนะวางแล้วก็ดูกระจัดกระจายสวยงามดีมากถัดไปนะคะเป็นกระปุกอันกระจิตหนึ่งดูสิกระปุกอันนี้มีเป็นกลิตเตอร์สีชมพูโอ้กลิตเตอร์มันเล็กมากเลยอ่ะนี่ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นกลิตเตอร์เหมือนกันโอ้สีแบบชมพูอมม่วงๆเนาะนี่ง่ายเจ้าสติกเกอร์ที่เขาบอกใช่ไหมแล้วส่วนด้านในก็มีเป็นแบบคล้ายๆสติกเกอร์เป็นรูปดาว
สารพัดสีเลยนะคะสีสันนี่แบบแสบตามากเลยสีเงินสีทองสีชมพูให้ความรู้สึกเป็นเจ้าหญิงเนาะนี่โอ้โหเยอะจริงๆเลยดูหกเกลื่อนกลาดไปหมดเลยนะคะเนี่ยมีโอ้โหเยอะมากอันนี้น่ารักเขาทำเป็นกระปุกให้ด้วยเนาะเราก็วางไว้ตรงนี้สติกเกอร์ก็จะเป็นรูปแบบแนวเค้กอ๋อมีดวงดาวแลบลิ้นให้โดยมีไอศกรีมด้วยเดี๋ยววางไว้ข้างๆก่อนเราดูซิมีอะไรอีกมีกริตเตอร์อีกเหรอเนี่ยโอ้โหกริตเตอร์นี่ท่าทางจะเป็นอุปกรณ์ยอดฮิตจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวสีเทามีเทากับทองเป็นสียอดนิยมเนาะเราก็เก็บไว้ในลิ้นชักส่วนอันนี้เราก็วางกริตเตอร์ไว้ด้านบนโล่งหมดแล้วเหลือกระดาษที่แผ่นหนึ่งนะคะก็อุปกรณ์เนี่ยมีให้ตรงหน้าอย่างที่ได้อธิบายไปเนาะก็อย่างที่เห็นว่าอุปกรณ์มันเยอะมากเลยสีสารพัดสีมีตะไบมีที่แบบแม้กระทั่งทำให้เล็บแห้งด้วยนะคะก็เป็นเซตที่ครบเซตจริงๆเลยเดี๋ยวพี่แก้วจะมาเริ่มทาละจะมาเริ่มทาใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างให้ดูกันละในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ไว้วอร์มอย่างที่บอกเนาะอันนี้ต้องใส่ถ่าน2ก้อนนะคะเราวางนิ้วไปอย่างนี้เนาะแล้วมันจะมีไอร้อนโผล่เข้ามาผ่านตรงช่องตรงนี้นะคะแล้วเล็บเราเนี่ยก็จะแห้งเร็วขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เล็บก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเล็บเสร็จแล้วดูสิมีทุกสีเลยสีขาวสีชมพูนี่ส่วนอันนี้เป็นลายไอติมนะไอติมรสน่ากินมากและนี้ก็เป็นสีชมพูอ่อนนะคะอย่างที่เห็นเราสามารถแบบครีเอทไอเดียได้หมดเลยจะใช้เป็นเจ้าเม็ดๆอันนี้นะมาประดับก็ได้เนาะตรงปลายแล้วแบบทาเป็นสีชมพูอะไรแบบนี้เนาะหรือจะทาแบบธรรมดาเป็นสีเทาหรือจะแบบติดสติกเกอร์ให้มันนิดนึงสีเทาอันนี้นี่มันค่อนข้างจะเดี๋ยวนี้ขูดให้ดูมันติดทนนะคะติดทนอยู่นะไม่ใช่แบบไก่ๆกาแต่ไอ้เจ้าตัวที่เป็นกลิตเตอร์เนี่ยมันอาจจะร่วงออกมาได้แต่ตัวสีนี่มันยังอยู่แน่นอนต้องใช้น้ำยาล้างเล็บเนาะที่จะล้างมันออกแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีสติกเกอร์ด้วยก็ใช้ด้วยนะคะสติกเกอร์รูปดอกไม้อันนี้เองจริงๆเนี่ยเราใช้อันนี้น่าจะเป็นน้ำยาล้างน้ำยาทาเล็บที่เขาทำมาเพื่อของเล่นเด็กโดยเฉพาะเนาะพี่แก้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราใช้สบู่ธรรมดากับน้ำเนี่ยน่าจะล้างออกนะคะเพราะว่ามันไม่น่าจะติดทนเหมือนขนาดน้ำยาล้างเล็บที่เขาไว้ใช้สำหรับผู้ใหญ่นั่นเองเนาะลองใช้สบู่ล้างก็น่าจะออกอยู่ติดสติกเกอร์ไอติมลงไปด้วยนะคะนี่มีสติกเกอร์รูปดอกไม้สารพัดเลยเห็นไหมบอกเราว่าเราสามารถจะครีเอทไม่ต้องไปนั่งแบบเฮ้ยเพ้นอะไรพวกนี้เนาะตามร้านใครเขาจะให้เราเพ้นแล้วยังเด็กอยู่ใช่ไหมอันนี้เราก็สามารถทาได้เองเอาไปโชว์เพื่อนๆได้ว่าเรามีเซตทำเล็บเป็นของตัวเองเลยนะคะตาใบได้สวยงามรับรองว่าเพื่อนๆทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนที่สุดเลยนะคะสารพัดของจริงๆจนไม่รู้ว่าจะให้จะเริ่มใส่กลิตเตอร์อันไหนก่อนจะทาอันไหนก่อนดีหรือว่าจะติดสติกเกอร์อันไหนลงไปดีนะนี้แบบคิดจนหัวฟูไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปวิดีโอตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว
สวัสดีค่ะ